ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับบริษัทมีคุณอนันต์จำกัดเสนอทีเด็ดลูกหนี้ช่วงที่1สนับสนุนโดย New A-Team New Yaris ก่อนที่เราจะพบกับความสนุกสนานในวันนี้เราไปพบกับเรื่องราวและความสนุกสนานในตอนที่แล้วกันก่อนเลยครับพี่ป๋องอยากแปลงร่างได้ไหมครับอยากสิครับผมอยากแปลงร่างไปช่วยเหลือคนอยากแปลงร่างใช่ไหมครับพี่ก็อยากแปลงร่างได้งั้นช่วยเก็บสายนี้ให้เรียบร้อยหน่อยเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยแปลงร่างแล้วแปลงเป็นอะไรครับแปลงเป็นหมาครับหมาอะไรฮะหมาพันปักหมาพันปักเอาคนหลังนะมึงนัดกับมันก็ได้เอาคืนไปด้วยครับผมครับผมเดี๋ยวเพิ่งเป็นไงฮะของของลูกศิษย์คุณเป็นยังไงฮะเนี่ยคนสุดท้ายเนี่ยผ่านก็จะบอกคุณหนูจริงก็คือว่าชีวิตคนเรา 100% นะคะมันผิดพลาดได้แต่ว่าถ้ามันผิดซ้ำๆมันเหมือนกับว่าเราไม่ได้เรียนรู้อะไรจากความผิดพลาดของเราเลยอันนี้มันก็เลยรู้สึกว่ามันให้ไม่ได้แต่เรื่องที่ค้างคาใจตัวเองก็คือว่าในขณะที่สามีคนแรกแล้วก็ครอบครัวเขาก็ดูเหมือนกับจะไม่ได้ดีแต่เขาก็ยังดูแลลูก2คนของเราอะในฐานะแม่เราไม่ได้ทำหน้าที่ตรงนั้นเลยถามว่าเจอไหมก็เจอเพราะว่าอยู่ใกล้ๆบ้านแปลกเข้าใจมั้ยคือแม่เราเป็นแม่เราลูกก็คือเป็นลูกอย่างเงี้ยมันทำให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าเอ๊ะคุณสร้างครอบครัวใหม่แล้วแล้วคุณก็ทอดทิ้งเขาอะซึ่งจริงๆเขาเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของเราอะเราควรจะทำอะไรให้มันดีกว่านี้ไหมก็เป็นสองเรื่องหลักๆที่ตัดสินใจไม่ให้แต่ถามว่าเห็นใจไหมเห็นใจเข้าใจไหมเข้าใจเราก็อยากช่วยไหมก็คิดว่ายังไงก็ต้องมีคนช่วยคุณให้คุณผ่านไปได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะให้คุณเห็นว่าคนที่เห็นชีวิตคุณน่ะทั้งสองด้านน่ะมันมีแล้วก็ตัวคุณเองก็เคยเห็นสามีซึ่งรักคุณสระผมให้คุณถูจักรแล้ให้คุณดูแลคุณแล้วเขายังเปลี่ยนไปได้เพราะฉะนั้นอะไรมันก็ไม่แน่นอนเราต้องมั่นคงกับตัวเองอ่ะแล้วเราผ่านมาเยอะแล้วเราเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ชีวิตเราดีกว่าอย่าไปคิดว่าโอ้อันนี้มันดีแน่ๆเพราะมันดีขนาดนั้นแล้วอ่ะยังเปลี่ยนไปได้เลยนะคะก็ตั้งหลักดีๆกันละกันแล้วก็ขอให้งานกลับมาดีๆแล้วจะได้สองคนสามีภรรยาก็ใช้ชีวิตให้มันดีดูแลลูกคนนี้ให้ดีที่สุดกันละกันนะคะขอโทษจริงๆแต่ว่าเอาใจช่วยนะคะสนุกก็เข้ารอบไปพักก่อนนะครับนี่คนต่อไปคุณชยาภาจากสกลนครพ่อแม่เลิกกันโอ้ยยาวไปยาวก็อยู่กับแม่แม่มีแฟนใหม่เหงาเหงาพอจบป.4แม่ให้ออกมาเลี้ยงน้องแล้วหางานทำไปด้วยทำงานตั้งแต่เล็กจนโตพอโตไปเป็นนักร้องคาเฟ่แล้วไงต่อแล้วชีวิตจะเป็นยังไงไปดูแกรู้ไหมชีวิตฉันอะอัปเกรดตลอดเลยอัปเกรดยังไงวะก็ตอนอายุ14อะฉันอะหายเห็ดพออายุ15ก็อัพเกรดมาเป็นแม่บ้านพออายุ16ก็อัพเกรดมาเป็นเด็กเสิร์ฟพอ17ก็อัพเกรดมาเป็นนักร้องแล้วพอ18แล้วแกจะไปเป็นอะไรอีกอ่ะก็เอาคนนั้นมาเป็นแฟนนะนักดนตรีหน้าเราหรอสเปคฉันเลยอ่ะค้ำค้ำคมคมอย่างเงี้ยถูกใจถูกใจเดี๋ยวฉันมานะเอ้าแล้วแกจะไปไหนอ่ะกูจะไปหยอดเขาสักนิดน่ะนี่แกจะเอาอย่างนี้เหรอเอาอย่างนี้เลยแหละ
ผมก็มาเอ้าเขาบอกให้แกเรียนจบก่อนไม่ใช่หรอโอ้ยไม่ต้องรอเรียนจบแล้วไหนก็มาแล้วเข้ามาเลยมามาเลยมาเลยแล้วฉันจะอยู่ยังไงอะเดี๋ยวฉันล่างตู้ประกันห้องละกันโอเคไหมชวนให้เรากลับไปอยู่บ้านแฟนจะได้ลดค่าใช้จ่ายแต่ยิ่งอยู่ก็ยิ่งอึดอัดเพราะแม่แฟนไม่ชอบเราเลยเขาไปนินทาว่าเราอะจนแล้วก็นินทาไม่หยุดไม่หย่อนเจอใครก็นินทาไม่หยุดว่าไม่ชอบไม่อยากได้เราเป็นลูกสะใภ้พอเราไปบอกแฟนแฟนก็บอกว่าให้เราอดทนนี่ก็อดทนมามากแล้วจนมีลูก2คนแล้วเนี่ยจะทนไม่ไหวแล้วเนี่ยพี่อะไรคือฉันไม่ได้ยินแม่แฟนพี่อะเขาไปนินทากับชาวบ้านอะพี่เอาฉันมาเป็นภาระโอ๊ยมันจะเป็นภาระไงอ่ะก็เอามาช่วยเลี้ยงหลานน่ะนี่ทอเราย้ายออกไปกันเถอะเฮ้ยย้ายออกไม่ได้หรอกพี่เกรงใจแม่อ่ะแม่ฉันไม่ค่อยสบายอ่ะฉันต้องกลับไปดูแลแม่กลับไปอยู่ด้วยกันนะพี่ก็เกรงใจแม่เหมือนกันพี่เป็นห่วงแม่เหมือนกันพี่ไม่ไปหรอกโอ๊ยงั้นก็แยกกันอยู่ละกันงั้นเดี๋ยวฉันไปกับน้องสาวฉันพี่อยู่ของพี่ไปละกันโอเคมั้ยแล้วแต่เรื่องราวชีวิตกำลังเข้มข้นเลยนะครับแต่ต้องพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ครับใครเป็นคนชวนย้ายออกคือค่ะโอ้โหทำเองทุกอย่างผมยกนิ้วให้เลยใจไม่หยุดนะถ้าคุณเป็นคนมีหนี้และอยากให้หนี้ของคุณเป็นศูนย์ส่งเรื่องราวของคุณมาที่ที่เด็ดลูกหนี้ตู้ปน49ปนสลาดพร้าววังทองหลางกรุงเทพ10310ที่เด็ดลูกนี่ช่วงที่2สนับสนุนโดยสบู่เพศัชดูสิพอเราแยกกันอยู่แล้วก็ลูกมาเลี้ยงวันดีคืนดีแม่มันก็เสี้ยมให้แฟนเรามาขโมยลูกเราไอ้เราก็ต้องขโมยกลับมาอีกวันดีคืนดีมันก็ขโมยกลับไปอีกพอมันขโมยกลับไปเราก็ขโมยกลับมาโอ๊ยขโมยไปขโมยมาไม่รู้กี่หนแล้วเนี่ยวันเนี้ยเราจะมาขโมยลูกเรากลับไปบ้านเราตลกว่ะลูกอยู่ไหนวะเนี่ยไม่แบ่งกันคนละคนเออเฮ้ยพ่อสวัสดีค่ะนี่เองจะมาขโมยหลานกลับอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยฮะก็มันลูกหนูอะพ่อรู้ว่าลูกเองนะค่ะรู้ขโมยกันไปขโมยกันมาอย่างเงี้ยมันเดือดร้อนเด็กนะเด็กแล้วมันจะแย่เอาอย่างงี้เองเอาหลานทิ้งไว้ที่นี่เถอะเดี๋ยวพ่อเนี่ยจะส่งเสียเลี้ยงหลานคนนี้เองหลานเนี่ยดีกว่าไปตลอนฮะเองคิดถึงลูกเองเมื่อไหร่เองก็มาหาลูกได้ไม่ต้องหลบซ่อนๆอย่างนี้เข้าใจไหมโอเคไหมจบก็ถ้าพ่อโอเคอย่างเงี้ยหนูก็โอเคค่ะฮะพ่อโอเคอยู่แล้วพอเราไม่มีภาระต้องเลี้ยงลูกเราก็ทำงานร้องเพลงของเราเรื่อยมาจนมาเจอผู้ชายคนใหม่เขาเป็นลูกค้ามาเที่ยวพอเขามาทีเขาก็ทั้งเปทั้งทิปมาตื้อเราอยู่2เดือนเราก็ไม่ยอมเพราะเขาว่ามีเมียอยู่แล้วแต่เขาก็ยังไม่ยอมเลิกเปพอดีแม่เราป่วยเขาก็ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเราโอ้โหช่วยเหลือเราจนเดือดร้อนอย่างเงี้ยเราก็ใจอ่อนละสิเนี่ยเขาก็ชวนเรามาห้องวันเนี้ยก็ต้องยอมวันเนี้ยแหละนี่พี่ขอนะจ้าพอได้เสียกันก็ต่างคนต่างอยู่กับเมียหลวงไม่มายุ่งเกี่ยวกันแต่มันนี่สิไม่ยอมเลิกเจ้าชู้ได้เราแล้วก็ยังมีกิ๊กไปเรื่อยเราก็อ่อนอกอ่อนใจไม่รู้จะทำยังไงได้แต่แกล้งหลับหูหลับตาไม่รู้ไม่ชี้ยอมมันไปเรื่อยๆแต่ครั้งหลังสุดเนี่ย
มันดันเอาคนข้างห้องให้เรารู้จักพูดคุยทุกวันดูดูมันทำนี่เธอฉันรู้นะว่าเธอมีกิ๊กเนี่ยแต่ฉันจะแกล้งทำไม่รู้ก็ดีแล้วนี่ตอนนี้จะทนไม่ได้แล้วทำไมอ่ะก็แกเอาอีกข้างห้องเป็นกิ๊กเนี่ยก็แล้วมันยังไงแล้วก็มันรู้จักกับฉันพูดคุยฉันทุกวันน่ะแล้วยังไงแล้วแกไปเอาของมันแล้วแกจะเลิกกับมันไหมเนี่ยเลิกอ่ะแล้วทำไมไม่เลิกอ่ะก็เขารวยอ่ะเขามีเงินน่ะโอ้ชัดเลยแม่ผัวเก่าก็บอกว่าเราจนไอ้ผัวใหม่ก็บอกว่าเราจนอีกโอ้ยไม่ทนแล้วเว้ยเลิกตัวใครตัวมันเรามาเริ่มตอนที่เป็นนักร้องอยู่คาเฟ่เลยดีกว่าตอนนั้นประมาณอายุเท่าไหร่18ครับ18แล้วปิ๊งนักดนตรีเหรอคะใช่ค่ะนักดนตรีนี่เป็นเด็กหรือว่าแก่กว่าเราหรือว่าอะไรไงเขายังเรียนอยู่ปวช.ยังไม่จบเป็นตำแหน่งไหนฮะนักดนตรีมือเบสมือกีตาร์มือกลองคีย์บอร์ดเบสเลยค่ะมือเบสมือแบสเวลาแบสเล่นงี้ไม่ชอบอะไรฮะมือเบสเขาหน้าตาหรือลีลาเขาแบบเร้าใจหรือไงฮะสะดุดตรงผิวเขานะคะผิวแบบไหนผิวคล้ำผิวคล้ำเข้มแบบเข้มแบบพี่ป๋องเนี่ยเหรอฮะใช่ค่ะแบบพี่ป๋องแบบพี่ป๋องชอบคมเข้มแบบพี่ป๋องมีเสน่ห์มีเสน่ห์สกปรกเหมือนกันมากสกปรกไม่สกปรกนะไม่สกปรกเขาไม่สกปรกอันนี้เขาไม่เรียกสกปรกเขาเรียกว่าอินดี้ครับครับอ๋ออินดี้เขาคงไม่ได้สกปรกนะพี่ป๋องอ่ะเขาแค่ดูสกปรกเฉยๆโอ้โหนั่นแย่กว่าเดิมแต่ไม่เป็นไรเจินพูดอะไรก็ได้ทำไมอ่ะผมจะมองแต่เจินอ๋อทำไมอ่ะดูชุดเจินแล้วสบายใจเราวันนี้อยากให้ไฟละลายชุดเจินไปเลยเมื่อไรเราชอบแล้วไปบอกเขายังไงก็ไปบอกเขาว่าเรียนจบแล้วมาอยู่กับเรานะโอ้ยทำไมวัยรุ่นขนาดนี้วัยรุ่นมากโอ้เปิดเกมรุกตอนก่อนที่จะไปบอกให้เขาย้ายมาอยู่กับเราอ่ะมีแบบจีบก่อนมีบอกชอบมีอะไรก่อนไม่ค่ะไม่จีบไปถึงก็แบบนี้เลยเหรอบอกเลยเรียนจบแล้วมาอยู่กับเราค่ะก่อนหน้านี้เคยมีแฟนไหมฮะไม่มีค่ะไม่รู้ทำไมกล้าขนาดนี้เปรี้ยวแล้วพอเราบอกปั๊บแล้วเขาว่าไงเขาก็ไปหาที่ห้องนะคะไปเลยเหรอค่ะไม่รอเรียนจบแล้วอย่าว่าเรียนจบเลยยังไม่หมดคาบเลยฮะไปแล้วฮะตอนนั้นน่ะพี่นกก็อยู่กับเพื่อนใช่ไม่ได้คิดไม่ได้นัดมาก่อนว่าเขาจะมาเลยแล้วพอมาทำไงเมื่อไหร่ก็ต่างคนต่างนอนไม่มีอะไรกันแม่แล้วนอนยังไงก็คือเรานอนกับเขาหรือว่าเรานอนกับเพื่อนแล้วเขานอนเพื่อนนอนด้านในค่ะเราก็นอนด้านหน้ากับเขาอ๋อคือเอาตู้มากั้นห้องใช่ไหมฮะเพื่อนนอนข้างในเรานอนอีกด้านหนึ่งผู้ชายก็นอนบนตู้เออโอ๊ะจ้าโอ้แล้วคุณชยาภาก็อยู่ในตู้อย่างเงี้ยเหรอตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับตอนนั้น18ค่ะ18แล้วผู้ชายอายุเท่าไหร่ห่างแค่ปีเดียว17เป็นนักดนตรีคงมีแฟนมาแล้วมั้งก็มีนะคะแล้วเขาก็มาจู่โจมมาถึงปุ๊บเราก็โอเคมาอยู่ด้วยกันเลยอยู่ห้องนั้นนานเท่าไหร่ถึงต้องย้ายออกไปอยู่ข้างนอกก็ประมาณ2เดือนได้ใครเป็นคนชวนย้ายออกพี่ค่ะโอ้โหผมยกนิ้วให้เลยใจไม่สุดยอดที่รีบรวบรัดเนี่ยเพราะว่าตัวคนอื่นจะมาแย่งหรือเปล่าไม่ค่ะแล้วทำไมต้องรีบมาอ๋อไม่ได้เป็นส่วนตัวใช่ฮอร์โมนมันพุ่งพ่านเนาะใช่แล้วกำลังสนุกกันเลยแต่ต้องพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันหน่อยครับแล้วพอเราลูบไปปุ๊บแล้วเขามาขโมยไปตอนไหนยังไงอ่ะตอนเราออกไปทำงานจะอุ้มไปรถไปเลยหมายถึงว่าวันต่อวันเลยเหรอฮะใช่ค่ะถ้าคุณเป็นคนมีหนี้และอยากให้หนี้ของคุณเป็นศูนย์ส่งเรื่องราวของคุณมาที่ที่เด็ดลูกหนี้ตู้ปน49ปนสลาดพร้าววังทองหลางกรุงเทพ10310ที่เด็ดลูกหนี้ช่วงที่3ฮอร์โมนมันพุ่งพ่านเนาะตอนนั้นเนาะไปรุ่นเดี๋ยวไปรุ่นเปรี้ยวเปรี้ยวเป็นคนชวนเขาด้วยเพิ่มเราต้องย้ายออกแหละเราก็เลยย้ายออกไปไปอยู่ด้วยกันอยู่นานเท่าไหร่ได้ถึงมีลูกท้อง22ตอนอายุ22ใช่18อีก4ปีนานนะก็นานนะแล้วเขาก็ยังเป็นนักดนตรีอยู่ใช่เราก็ร้องเพลงอยู่อย่างเงี้ยแล้วนานเท่าไหร่จนไปอยู่บ้านเขาอ่ะคลอดลูกได้เกือบ2ปีนะคะ
พ่อแม่ก็ชวนให้ไปอยู่ในบ้านก็ต้องเลิกร้องเพลงสิก็ยังไม่เลิกนะคะบ้านเขากับที่เราทำงานอยู่ใกล้กันไหมฮะ10 กิโลเขามาร้องเพลงเสร็จแล้วก็กลับก็ยังทำเลยก็พอได้แต่ว่าที่มีปัญหาคือแม่เขาไม่ชอบไม่ชอบพี่นกเหรอคะเราจนเราจนเขาร้องเขาแสดงออกยังไงบ้างเขาไปพูดตามหมู่บ้านนะคะแล้วไปบอกไปเล่างี้เหรอพูดยังไงเขาไปพูดยังไงลูกสะพายจนอะไรอย่างนี้ใช่เขาก็ไปมาว่านี้ใช่แล้วเป็นนักร้องรายได้ไม่ดีเหรอครับก็ตอนไม่มีแฟนก็ได้ดีนะคะพอเขารู้ว่ามีแฟนแล้วก็มาไล่อะไรก็ไม่ค่อยได้เลตติ้งตกเลตติ้งตกนายพี่ปังเคยคล้องไล่บ่อยๆมีผลใช่ไหมใช่มีผลฮะคือถ้าสมมติว่าถ้าคนที่จะคล้องเนี้ยถ้าเรารู้ว่าเขายังโสดมันมีแรงจูงใจมีความหวัง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 ใช่ครับใช่ครับอาจจะทำให้เราได้ตื่นเต้นเป็นบางช่วงเหมือนได้นั่งถูกต้องครับผมเคยพูดอะไรหรือว่าคำพูดอะไรของเขาที่เข้าหูคุณนกแล้วมันสะเทือนใจที่สุดคือที่เขาพูดว่าเราไม่มีเราจนทำไมไม่เอาคนที่คบมาก่อนอย่างเงี้ยคนที่เขาคบมาก่อนทำไมไม่รู้จักเราไปเอาแฟนเก่าอันนี้เขาพูดกับเราหรือเขาพูดกับลูกเราได้ยินหรือเขาพูดกับคนอื่นแล้วมีคนมาบอกเราเคยพูดในหมู่บ้านนะคะแล้วน้องมาบอกแต่ว่าเวลาเขาปฏิบัติกับเราอ่ะเวลาเขาพูดกับเราอยู่บ้านเขาปฏิบัติกับเราเขาพูดอะไรกับเราบ้างแม่สามีอยู่บ้านเขาจะไม่พูดอะไรกับเรานะคะบอกว่าให้ช่วยงานบ้านให้อะไรอย่างเงี้ยเขาพูดไหมเราทำอยู่แล้วค่ะเราทำอยู่แล้วแต่เขาไม่ต้องมาบอกเราอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมค่ะแต่ว่าสิ่งที่เราได้ยินน่ะคือได้ยินจากคนอื่นทั้งนั้นถูกไหมใช่คือแม่เขาไม่ชอบคือเขาก็เหมือนไปพูดไปทั่วเราก็อดทนประมาณ2ปีแล้วตอนหลังเราเอาน้องเรามาช่วยเลี้ยงลูกใช่ไหมค่ะมีคนที่2คนที่2อ่ะฮะไม่ไหวอ่ะเนาะต้องมีคนช่วยเลี้ยงหนักขึ้นกว่าเดิมหนักขึ้นกว่าเดิมเขาไปพูดว่าอะไรพูดทุกวันพูดอย่างนั้นน่ะลูกสะใภ้อะไรก็ไม่มีฐานะอะไรก็ไม่มีจนก็จนอย่างเงี้ยแล้วยังเอาน้องไปเอาน้องมาเป็นภาระอีกทำไมไม่เอาคนที่แล้ววะรวยกว่าทั้งเยอะใช่ใช่ชาวบ้านนึงก็ช่างเล่านะก็ช่างกลับมาเล่าให้เขาฟังแล้วเสร็จแล้วเราบอกแฟนเราว่าไงช้ำใจอะเนาะออกไปอยู่ในเมืองกับเราไหมช่วงนั้นแม่ก็ไม่สบายด้วยแฟนเขารู้ไหมว่าแม่ไปพูดอย่างนี้กับคนในหมู่บ้านเขาก็คงรู้นะคะแต่เขาก็รักแม่เขานะคะเข้าใจแล้วตอนที่แฟนชวนมาอยู่ด้วยที่บ้านแม่ตอนนั้นเราก็อยู่หอพักถูกไหมค่ะทำไมเราถึงใจอ่อนมาอยู่ที่บ้านแฟนด้วยอ่ะทางพ่อเขาบอกว่าพาหลานมาอยู่บ้านดีกว่าไม่ต้องไปเช่าอ๋อคนชวนไม่ใช่แม่เขาอะเนาะอืมไม่ไหวแล้วเราเก็บความน้อยใจอันนี้เอาไว้เลยบอกกับแฟนเราว่าแยกออกไปอยู่กันเองไหมใช่ค่ะแล้วไปไหมคะเขาไม่ไปเราบอกเราห่วงแม่เราเขาก็บอกว่าเขาก็ห่วงแม่เขาแต่เราไม่ได้บอกเขาตรงๆใช่ไหมว่าเราอ่ะน้อยใจแม่เขาที่แม่เขาพูดแบบนี้แล้วพอคุยกันเสร็จปั๊บก็แยกกันเลยค่ะพอแยกกันไปทีนี้ก็เป็นศึกชิงลูกแล้วใช่ค่ะลูกคุณนกเป็นหลานคนแรกของครอบครัวไหมฮะใช่โอ้เขาไม่เคยมีหลานใช่ไหมคะไม่มีเพราะว่าแฟนเป็นลูกชายคนแรกโอ้มีหน้าถึงแย่งกันเขาอยากได้ถึงแย่งกันอุตลุดถึงขโมยไปขโมยกันมาแล้วนี่คือถ้าเกิดลูก2คนเนี่ยที่ขโมยก็คือขโมยทีละ2คนอย่างเงี้ยเหรอใช่ค่ะขโมยไปขโมยมาตอนที่เรากลับไปเราก็เอาลูกไปด้วยใช่ค่ะแล้วพอเราลูกไปปุ๊บแล้วเขามาขโมยไปตอนไหนยังไงอะตอนเราออกไปทำงานกลางคืนอ๋อเหรอเขาก็มาขโมยกับอุ้มใส่รถไปเลยหมายถึงว่าวันต่อวันเลยอะฮะใช่ค่ะเรื่องราวชีวิตกำลังเข้มข้นเลยนะครับแต่เวลาหมดลงซะแล้วต้องมาติดตามกันต่อเพราะว่าเรายังมีทีเด็ดของลูกหนี้ที่คุณคาดไม่ถึงรออยู่ครับใช่ถ้าเวลาไปเที่ยวผมจะไม่ค่อยพูดนะผมจะแบบนะฮะไม่ว่างพูดนักร้องตั้งฉายาป๋องพันกรมาแล้วเป็นปลาหมึก